สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับทิปโก้ Easy Peace ครับตัวนี้เป็น Sparking Drink นะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้เขาเขียนด้วยนะครับว่าเป็นคอลลาเจนนะครับบวกวิตามินซี 200% นะครับแล้วก็โนชูการ์แล้วก็0แคลอรี่ครับมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจ้ะแกะมาตึ๊ดนี่จ้ะเฮ้ยกินพริกหอมนะกินพริกหอมนี่จ้าก็ได้สีขาวล้วนนะครับก็ยังมีสีอยู่นิดนึงนะจ้าเออนะครับมีสีก็ประมาณนี้จ้าอ่ะโอเคครับเฮ้ยแต่กินพริกก็หอมอ่ะกินพริกก็หอมโอเคครับชิมรสชาติจ้าโอเคกินแล้วก็รีวิวรสชาติได้นะครับเฮ้ยเขาบอกกันนะครับว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับอย่างแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าน้ำสปาร์กิ้งนะครับก็คือน้ำโซดาที่มีความซ่าแบบอ่อนๆออกมานะครับเฮ้ยตัวเนี้ยความซ่าอ่อนๆทำได้ดีมากเลยนะครับกับอย่างที่สองในจานรสพีชก็จะเป็นรสพีชแบบอ่อนๆนะครับหลายคนถ้าเกิดไปกินอะไรพวกคุณจะไปเปรียบเทียบกับสไปซ์หรือแฟนต้าไม่ได้นะอันนั้นก็คือแบบเข้มข้นนะครับอันนี้คือคุณจินตนาการได้เลยว่าไอเนี่ยคือโซดาที่อ่อนกว่าแฟนตาสไปซ์แล้วรสชาติความเข้มข้นของพีซอ่ะก็อ่อนกว่าด้วยนะครับประมาณ 50-50 นะเฮ้ยแต่ซึ่งถือว่าทำได้ดีนะเพราะว่าสปาร์กิ้งแบบอ่อนๆแบบอย่างเงี้ยในไทยค่อนข้างเนี่ยหายากครับประทับใจเรื่องความสปาร์กิ้งครับส่วนเรื่องพีซเนี่ยเฮ้ยยอมรับหอมกับอย่างที่2นะมันจะได้แบบกลิ่นพีซอ่อนๆออกมาครับเพราะว่าตัวเนี้ยสปาร์กิ้งเค้าก็จะใช้แบบอ่อนๆนะครับถ้าเกิดใครต้องการแบบอะไรพี่อันผมต้องการแบบพีชแบบเต็มที่คุณก็ต้องไปซื้อน้ำไอ้นี่มันเป็นพีชต่างหากนะครับแต่ว่าตัวนี้เฮ้ยได้ทั้งสปาร์กิ้งอ่อนกับรสพีชอ่อนออกมาได้อย่างดีมากครับโอเคครับแล้วจบการคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ